วันนี้ทอดไก่จ้าทอดไก่โอ้โหเด่นไก่กับหมูจ้ะต้มตำค่ะวันนี้ตกลงไปให้เป็นอาหารนั่นก็พอละสวัสดีจ้ามินิเซเวอร์มื้อนี้ไม่กินสมตำค่ะไก่ทอดหมูทอดจ้ะตีไก่เด้อก่อนกินกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ต้องเปลี่ยนใน YouTube นี่ค่ะสมตำของยายแดงเป็นเล็ดสงสัยจะเผ็ดหนาดูแล้วสามชั้นร้องเดี๋ยวมากลับมาปิดกลางกั้นมาก็ไม่ยากเกลือน้ำตาลเกลือหน่อยน้ำตาลหน่อยจะลดดีหน่อยอย่างนิดๆละหน่อยแล้วก็ซีอิ๊วเห็ดหอมซีอิ๊วเห็ดน้ำตาลเดี๋ยวสมบูรณ์สุดหนึ่งอร่อยหมักไหมประวันชั่วโมงเอามาทอดคือการออกกระติบเขาเขามาเกะกะใส่ถุง
ก้อนสิมักอ่ะล้างเกลือก่อนเอาเกลือเม็ดอ่ะโผะใส่ได้หลายเลยเนี่ยหั่นหมูหั่นไก่เรียบร้อยเอาเกลือเม็ดใส่เป็นกำมือเลยใส่เสร็จแล้วก็ขยำขยำขยำพักไว้ประมาณหนึ่งนาทีขยำขยำแล้วล้างออกล้างออกจักไปหมักจะไม่มีกลิ่นคาวเลยพี่น้องลองเห็ดบ้างขันมือได้ลืมหมักขันมือได้ลืมล้างเกลือนะเวลาเขากินจังสินะน้ำขอไก่เนี่ยมันจะได้กินข้าวอีหลีลองเนี่ยขอไก่จะได้กินข้าวขันเขาไม่ได้ล้างเกลือนะเจ้าก็พูดได้สิเป็นคือย้ายบ่นี่หอมบ่มีกินข้าวล้างเกลือเม็ดเกลือเม็ดล้างขยำไปย้ำประมาณนาทีสองนาทีน่ะล้างออกแล้วก็ไปหมักเนี่ยถ้าต้องเจอกับว่ากินแซ่บบัดไม่มองขอใกล้หน่อยสิได้กินข้าวหึงเลยแต่ว่ากันล่างเกลือบ่มีหายบ่มีกินข้าวบักกาส่วนเดี๋ยวก็สิเผ็ดนะคะส้มตำที่ย้ายกินเนี่ยบ่ได้ใส่อีหยังเด้อค่ะบ่ได้ใส่ปลาไปหยังตำพริกขี้หนูแห้งกับกระเทียม2อย่างแล้วก็เอาตำแหลกแล้วก็เอาบักฮุ่งลงที่เฮาสามนั่นเอาบักฮุ่งมะละกอน่ะลงแล้วก็ตำใส่น้ำปลาใส่ชูรสเท่านั้นน่ะเป็นตำบักฮุ่งสมัยตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยนักเรียนอ่ะนะมันบ่มีแนวใจเดียงห้องเดียงบัดนี้ตําแบบนั้นแล้วมันก็เลยกินติดนะมันเลยกินติดแบบที่ตําสมัยเป็นเด็กหน่อยในครัวบ่มีหยังสิแม่มันกินแบบนั้นมันได้ติดมาตั้งซุมื้อนี้กันใจปลาค่ะมันต้องหาบักเขือเครือหาบักเนาหานั่นเนาะยุ่งยากนะตำจังเสียแซ่บๆเพื่อน
คลิปนี้ขอเสนอนะจ๊ะเด็กเก็บอย่าเปิดเร็วๆทุกคนนะคะกินตอนนี้ก็อิ่มนะจ๊ะกินเพิ่มเหมือนที่เก่าขอโทษขอไปหลายๆเด้อสวัสดีจ้ากินหนาพอกันใหม่เด้อ